สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้โดยสารผวาได้กลิ่นข่าวตายบาะเจอสาเหตุแทบวูบต้องทนนั่งเจ็ดชั่วโมงย้ายไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะเพงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศราย,รายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ประสบการณ์สุดย่ำแย่ของผู้โดยสารบนเที่ยวบินหนึ่ง หลังพบว่าได้กลิ่นโชยจากใต้เบาะซ้ำยังคละคลุ้งไปทั่วเครื่องบินก่อนเจอสาเหตุแทบวูบต้องทนนั่งกว่าเจดชั่วโมงแถมย้ายไปไหนไม่ได้โดยรายงานระบุว่าฮาบิบบัตทานักข่าวชาวเลบานอนเขาและภรรยาพร้อมแมวสองตัวขึ้นเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์เดินทางจากปารีสประเทศฝรั่งเศสไปที่เมืองตอโตโตประเทศแคนาดาแต่เมื่อนั่งไปได้สักชั่วโมงกว่า เขาเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติจากกลิ่นข้าวแปลกๆเมื่อมองลงไปก็พบกับรอยของเหลวสีแดงขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับที่นั่งของเขาหลังจากนั้นเขาได้แจ้งไปที่ลูกเรือแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรลูกเรือยื่นผ้าจำนวนหนึ่งมาให้เขาเป็นคนเช็ด เขาบอกกับลูกเรือว่าคราบนี้มีกลิ่นที่แย่มากเมื่อเช็ดไปสังเกตว่าผ้านั้นมีสีแดงเหมือนคราบเลือดซึ่งเขาต้องใช้ผ้ากว่า1ิบชิ้นในการเช็ดคราบดังกล่าวแถมยังเพิ่งเห็นว่าคราบแดงนั้นเปื้อนใส่กระเป๋าของเขาซึ่งวางไว้ใต้เก้าอี้อีกด้วยต่อมาพนักงานสายการบินดังกล่าวพยายามนึกถึงสาเหตุ ก่อนจะตกใจอย่างหนักเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจากผู้โดยสารมีอาการตกเลือดในเที่ยวก่อนหน้านี้โดยพวกเขาอ้างว่าได้ทำการถอดที่นั่งออกไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการทำความสะอาดพื้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ด้วยที่เที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารเต็มทุกเก้าอี้เขาจึงไม่สามารถย้ายที่นั่งได้และต้องนั่งอยู่ที่เดิมไปตลอด8ชั่วโมงจนกระทั่งถึงตัวรอนโตในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามหลังเกิดเรื่อง3วันบัตทาได้รับการติดต่อจากสายการบินดังกล่าวเสนอไว้เชอร์มูลค่า500เหรียญหรือราว17,500บาทและรวมทั้งการอาบน้ำแมวทั้ง2ตัวที่เขาและภรรยานำขึ้นเที่ยวบินดังกล่าวแต่เขาปฏิเสธข้อเสนอเพราะมองว่าเคสนี้เป็นเรื่องอันตรายทางชีวภาพที่ร้ายแรงซ้ำค่าตัวของพวกเขานั้นคือเงิน2,500เหรียญหรือราว8 8 0 0 0บาท การได้ส่วนลด20%มันเหมาะสมไหมกับประสบการณ์เช่นนี้พร้อมทิ้งท้ายว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องมีใครบางคนรับผิดชอบท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ